มารีเวทมุมห้องห้องนึงมุมนึงของห้องใหม่ให้มันสามารถถ่ายงานได้ดูแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะประกอบเสร็จกี่โมงอะมาลองวางของกันอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่รู้ว่าสุดแต่โซอีเกียมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กินคุงชาแนลนะครับผมเย่ห่างหายจากการทำคลิปนานมากเพราะในช่วงหนึ่งที่กินแบบว่าอันนึกไอเดียไม่ออกหรือคอนเทนต์ไม่ออกก็เลยแบบว่าขอพักแป๊บนึงแล้วพอพักแป๊บนึงกลายเป็นว่าพักนานเลยหายไปเลยแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยก็คือการมารีโนเวทมุมห้องใช้คำว่ามุมห้องละกันเพราะเราไม่ได้ทำทั้งห้องเนาะก็คือจะมารีโนเวทมุมห้องห้องนึงมุมนึงของห้องใหม่ให้มันสามารถถ่ายงานได้ให้มันดูแบบว่ามีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งจริงๆห้องนี้นะครับผมก็คือเป็นห้องที่เคยเขาเรียกว่าเราเคยทำการรีโนเวทมาแล้วเคยแต่งมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งใครที่ติดตามกิ๊กมาเนี่ยก็จะเห็นในคลิปก่อนๆหน้าเนาะหรือถ้าใครอยากดูก็กลับไปดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าขึ้นตรงนี้หรือว่าตรงนี้เราก็ลองไปดูกันนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้ได้มุมนึงมาในการถ่ายงานหลักๆที่กินใช้เวลาแบบถ่ายรีวิวลง Instagram ลง TikTok หลักๆก็คือจะเป็นมุมนี้เลยนะครับผมที่เป็นเก้าอี้มีต้นไม้เขียวๆมีน้องมิกกี้เมาส์แล้วก็มีโต๊ะตัวนี้นะครับผมที่กินใช้บ่อยๆเนาะแต่กินพอถ่ายไปสักพักเรารู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วมันก็แบบจืดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากที่จะทำมันใหม่นะครับผมก็คือเดี๋ยวกินเนี่ยก็จะย้ายมุมตรงเนี้ยไปอยู่ตรงมุมด้านนี้แทนที่เป็นโล่งๆแล้วก็จะจัดมุมตรงเนี้ยใหม่เพราะตรงเนี้ยมันใกล้หน้าต่างมากกว่าก็คือจะมีแสงเข้ามากกว่าจริงๆอยากเอาเตียงออกมากเลยแต่ว่าพี่ก๊อฟบางทียังกลับมาบ้างเนี่ยต้องให้พี่ก๊อฟเป็นห้องที่มันเป็นห้องของพี่ก๊อฟก็ยังให้พี่ก๊อฟต้องนอนได้เนาะก็เลยต้องแบบเก็บเตียงเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่ากินไม่ค่อยมีหัวทางด้านศิลปะใช่มั้ยว่าแบบจัดห้องยังไงดีแต่งยังไงดีดูจากรอบที่แล้วนะครับผมที่ทำมาก็คือจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็คือแค่พอใช้ได้ใช่มั้ยรอบนี้เนี่ยกินก็เลยลองถามเพื่อนดูว่าเฮ้ยห้องเราเป็นห้องขาวๆแบบนี้แล้วก็เป็นพื้นไม้อย่างเงี้ยเราจะแต่งยังไงดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองเติมสีสันเข้าไปดูดีไหมให้มันดูแบบสนุกมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นมีจุดเด่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือรอบนี้เนี่ยกินก็เลยจะทำให้มันมีสีสันมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือมุมปัจจุบันเลยนะทุกคนที่มันดูแบบว่าจืดๆนี่อะไรเหมือนที่กินบอกไปเนี่ยก็คืออยากหาทางแก้ไขมันหรือว่าลองจัดมันใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมเนาะและด้วยความที่กินเป็นคนที่ใจร้อนนะครับผมอยากทำอะไรทำเลยใช่ไหมก็คือคิดว่าอยากทำห้องใหม่ตอนประมาณ3 โมง ตอน 4-5 โมงก็คือขับรถไปอีเกียเลยนะครับผมไปซื้อของมาทำเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่ม 5 ทุ่ม 3 นาทีนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวกินอินเสิร์ตให้ดูนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่กินซื้อมาวันนี้นะครับผมที่เราจะมาประกอบเพื่อแต่งห้องกันนะครับผมจะมีสีสันสดใสเลยก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีน้ำเงินนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งหลักๆเฟอร์นิเจอร์ที่ยินเอามาในรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นโซฟาเนาะเก้าอี้โซฟามีโต๊ะวางของโต๊ะกลางผมแล้วก็เป็นพ็อปที่มีสีสันนิดหน่อยนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกกินกะว่าไปเดินดูเล่นๆก่อนว่าจะเอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าพอไปบูธที่ IKEA เนี่ยเค้ามีบูธแบบว่ารับออกแบบให้อะไรให้แล้วเค้าบริการกินดีมากช่วยหาของให้กินดีมากอันนี้ไม่ได้สปอนนะแต่ว่าเค้าบริการดีมากก็รู้สึกว่าเอ้ยเราได้รับการบริการที่ดีก็เลยแบบอยากช้อปปิ้งนะครับผมก็คือเราบอกว่าเราอยากได้สีสันใช่ไหมเขาก็เลยมีการทำแผ่นอะไรแบบนี้มาให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมรายการที่คิดว่ามันน่าจะแต่งห้องเราได้อะครับผมมีแบบนี้มาให้เลยนะแต่ความจริงมันต้องจองก่อนทุกคนเขาเลยทำให้เราได้แค่นิดเดียวเนี่ยความจริงมันสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะลองม็อกอัพมาวางนู่นนั่นนี่ทับกันทำคอลาจให้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครมีเวลานะครับผมอยากให้อีเกียออกแบบให้กินว่าก็ช่วยได้เยอะเลยนะเพื่อแบบให้เห็นภาพห้องมากขึ้นวัดห้องไปเงี้ยก็จองคิวก่อนแต่ว่ากินไปแบบไม่รู้เรื่องไงไปเดินดูเล่นๆเขาเลยแบบอ่านได้ประมาณนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันอ่านกินว่าถึงเวลาประกอบแล้วแหละก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจากมุมห้องที่ทุกคนเห็นไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วตอนนี้กลายเป็นพื้นโล่งๆเคลียร์แล้วนะครับผมก็กินเอาของออกหมดแล้วของเอามาวางไว้อีกมุมนึงก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้พื้นขาวๆตรงนี้กับพื้นไม้เขียวตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนมันให้มันดูดีขึ้นยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกที่เราจะมาประกอบกันนะครับผมก็คือจะเป็นโต๊ะวางของด้านหลังเลยนะครับผมเป็นเลเยอร์หลังสุดเลยนะครับผมชื่อว่าพลาซ่ามั้งไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมเนี่ยอึ๊บหนักมากเดี๋ยวขึ้นเทปดูแล้วกันนะครับดูแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะประกอบเสร็จกี่โมงนะชิ้นส่วนมันเยอะมากเลยอยากไม่รู้วันนี้จะเสร็จกี่โมง3นะอ
จะบอกว่าชิ้นแรกมาก็ยากเลยทุกคนอันแรกก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนใช้เวลาประกอบก็นานอยู่สมควรนะนี่อันนี้ชิ้นแรกนะครับต่อมานะครับผมก็ชิ้นที่2นะครับผมจะเป็นโต๊ะกลางนะครับผมมีอันนี้เลยนะครับผมชื่อว่าแบ็คโบด้านะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมชิ้นที่2นะครับผมนี่ก็จะเป็นโต๊ะกลางนะครับแง่สีขาวแล้วก็ขาเป็นสีเงินนะครับชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นโซฟานะครับผมเป็นโซฟาสีเหลืองนะครับผมคิดว่ามันน่าจะตัดกับสีน้ำเงินได้ดีเลยนะครับผมก็เลยเอามานะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะประกอบง่ายนะเพราะว่ามีแค่ขาแล้วก็น็อตไม่กี่ตัวเองอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมกับเป็นเก้าอี้โซฟาเนาะอันนี้ก็สีเหลืองแบบว่าสดเลยอ่ะสวยมากต่อมานะครับผมก็จะเป็นเก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเก้าอี้ชายหาดแต่ว่าตัวเมื่อกี้เป็นสีเหลืองใช่ไหมนี่ก็จะเป็นสีเขียวแทนนะครับผมชื่อรุ่นว่า Onstead มั้งอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้แล้วก็อันนี้นี่กินต่อเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เหมือนแบบว่าโซฟานั่งชายหาดนะครับผมก็เนี่ยเซ็ตมันจะเป็นเก้าอี้แบบนี้เราก็มาพร้อมกับอันนี้เลยคล้ายเป็นหมอนเอาไว้วางเดี๋ยวกินลองแกะใส่ให้ดูเลยสีเขียวสดๆเลยก็จะเป็นหมอนวางคู่แบบนี้อ่ะสวยไหมอันนี้เอาไว้แบบว่าเผื่อเปลี่ยนมูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่คิดว่าเอามาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับผมที่ต้องประกอบนะครับผมก็จะเป็นโต๊ะเด็กนะครับผมอันนี้เป็นสีแดงสดเลยอันนี้เห็นแล้วแบบว่าไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าหรือว่าสีมันสดดีก็เลยเอามานะทุกคนก็ชื่อว่าน้ำมุดนี่อันนี้น่าจะประกอบง่ายสุดแล้วเพราะว่ามันมา2ชิ้นก็คือมาเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นขาแล้วก็แค่หมุนๆใส่น่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยเสร็จเรียบร้อยทุกคนกับโต๊ะเด็กสีแดงสดเลยนะครับนี่โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:24 นนะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะจาก 5:00 กว่า 5:00 เที่ยงคืน 1:00 ชั่วโมงครึ่งเอ้ย2ชั่วโมงครึ่งในการประกอบนานมากนะครับผมก็ที่เราประกอบไปก็จะมีทั้งหมดโต๊ะ3ตัวนะครับผมแล้วก็เก้าอี้อีก2ตัวนะครับผมเพราะว่าประกอบคนเดียวใช้เวลานานมากเลยเนาะก็จะมีโต๊ะสีน้ำเงินนะครับผม2ตัวนะครับผมมีเก้าอี้สีเหลือง1ตัวแล้วก็มีโต๊ะกลางนะครับผมสีขาว1ตัวนะครับผมโต๊ะเด็กสีส้ม1ตัวแล้วก็เก้าอี้สีเขียว1ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองมาจัดดูเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งกิ๊กคิดว่าน่าจะเริ่มจากพรมก่อนนะครับผมก็จะเป็นพรมสีน้ำเงินอันนี้วางปูก่อนเลยเนาะแล้วก็เรามาดูจัดกันว่าอะไรมันอะไรที่มันพอจะแมทช์ได้บ้างแล้วก็จะมีพวกพ็อปต่างๆที่กิ๊กซื้อมาที่ไม่ได้โชว์นะก็จะมาจัดให้ดูครับพยายามดึงออกแต่ว่าให้ถุงมันยังอยู่เพื่อเก็บถุงไว้ใช้ได้ไม่ออกยอมแล้วตัดถุงก็ได้ผมได้วิธีแล้วทุกคนแค่ผมเอาเท้าเหยียบถุงไว้แล้วค่อยๆดึงก็ได้แล้วพรมใหญ่มากด้วยความที่ว่ามันเป็นพรมมันเป็นวางบนพรมอ่ะทุกคน
มันก็เลยวางให้มันเนียนไม่ได้มีรอยต่อแบบนี้โอ้ยทำยังไงดีผมก็แพงอันนี้ก็แพงเดี๋ยวหาวิธีเอาละกันก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวเอาอะไรมาลองสูดตรงโต๊ะสีน้ำเงินเนี่ยลองอีกฝั่งนึงที่มันไม่โดนผมอ่ะให้มันเท่ากันเสมอกันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่สวยออกมาก็เป็นเก้าอี้เหลืองนะทุกคนก็คือตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าที่คิดก็คือวางแล้วมันบังเฟรมไปหมดเลยอ่ะสมมติว่าถ้าจะวางไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยเวลาถ่ายมาอาจจะต้องถ่ายมุมเฉียงซึ่งมันติดเตียงทำให้เตียงไม่สวยอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวลองเอาสีเขียวมาวางก่อนว่าจะเข้ากันไหมเฮ้ยสีเขียวก็ไม่แย่เลยทุกคนสีเขียวก็คือว่าโอเคเหมือนกันนะสีเขียวอ่ะเอ้าไปเห็นติดโต๊ะแดงตั้งแต่ตอนไหนสีเขียวก็โอเคเลยนะเนี่ยโอเคเลยนะแต่ว่ามันเปลี่ยนมูดได้แต่กินชอบสีเหลืองมากกว่าเอาสีเหลืองมาวางไว้ก่อนดีกว่าซึ่งสิ่งที่เราซื้อมาเพิ่มใช่ไหมก็คือโต๊ะก็จะมีโต๊ะแดงกับโต๊ะขาวคิดว่าโต๊ะแดงน่าจะเข้ามากกว่าเดี๋ยวลองดูไม่ได้โต๊ะสูงมากสูงเกินไปสูงกว่าโซฟาอีกอันนี้นะต้องเก็บไว้เดี๋ยวใส่โต๊ะขาวหรือไม่ก็อาจจะไม่ใส่โต๊ะครับคิดว่าตัวสีแดงสีแดงสีส้มสีแสดสีเนี่ยนะต้องวางให้มันติดเฟรมเวลากินถ่ายงานรีวิวแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะต้องให้มันติดเฟรมหน่อยๆนะเพื่อให้มันมีความแบบสดใสหลากสีมากขึ้นก็อาจจะแบบว่าหยิบออกมานิดนึงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องดูเฟรมแนวตั้งทีนึงด้วยแล้วก็ส่วนตัวนี้คิดว่าไม่ได้ใช้นะต้องไปใช้กับมุมเก่าแทนเพราะว่ามันไม่เข้าอ่ะไว้ก่อนละกันแล้วก็ต่อไปทุกคนอายุวางเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วกิมก็จะเอาต้นไม้ที่มีอยู่แล้วอ่ะต้นไม้ปลอมมาวางไว้ตรงคานบ้านเพื่อปิดบังคานตรงนี้ลองดูว่าดีไหมไหนก็โอเคนะดีขึ้นดูแบบว่ามีความเขียวขึ้นมานิดนึงโอเคที่เหลือจะเป็นการวางพร็อพแล้วเพราะว่าอย่างอื่นน่าต้องเก็บไว้แบบว่าไอตัวเก้าอี้สีเขียวหรือว่าโต๊ะสีขาวเงี้ยเอามาสลับเผื่อวันไหนเบื่อสีสดๆตรงเนี้ยก็คือจะเอามาสลับลองสลับดูแมชดูหรือว่าบางทีลูกค้าอยากได้สีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถหยิบเปลี่ยนได้มาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองวางพร็อพกันอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่รู้สึกว่าสนุกสุดแล้วที่จะแบบแต่งในห้องมีสีสันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จบด้วยกรอบรูปนะทุกคนแล้วก็มีหมอนนะทุกคนโซอีเกียมากวางอีกสักใบทุกคนอันนี้ก็คิดว่าน่าจะจัดเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวกินอินเสิร์ตให้ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูดีกว่าที่คิดในหัวไม่คิดว่ามันจะพอเข้ากันได้แต่คิดว่าเอ้ยมันก็สวยระดับหนึ่งที่กินคิดว่ากินใช้ถ่ายงานได้หลายงานเลยแหละอันนี้ที่จัดมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเป็นยังไงทุกคนว่าสวยไหมดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมกินคิดว่าเฮ้ยมันค่อนข้างน่ารักเลยนะแล้วก็จะเป็นเนี่ยผมสีน้ำเงินนะครับผมคู่กับโซฟาสีเหลืองนะนี่แล้วก็ตู้ห่าเป็นสีน้ำเงินหลักๆก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะเราเหี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของเรานะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกรอบรูปนะทุกคนเนาะนี่ตรงนู้นใช่ไหมก็เดี๋ยวกินไปคิดอีกนึงว่าจะเป็นรูปอะไรมาใส่อาจจะเป็นรูปแนวโมเดิร์นนิดนึงหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าไม่ผิดลิขสิทธิ์เนาะเอามาใส่นะครับผมอันนี้แน่นอนอาจจะดูไม่จึ้งเท่าไหร่ดูไม่ว้าวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่กินลองอินเสิร์ตเป็นแนวตั้งให้ดูครับที่กินใช้ถ่ายงานจริงๆทุกคนสังเกตอะไรไหมนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนไปเสื้อของกินเป็นคนละตัวแล้วทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนกะว่าจะถ่ายอินเสิร์ตนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่คิดว่ามันเฮ้ยดึกแล้วมันตีสองกว่าแล้วเนี่ยก็คิดว่าอ่ะนอนดีกว่านะครับผมวันนี้ก็เลยมาจัดห้องใหม่เสร็จหมดแล้วครับผมมีปิ้นลูกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็รูปที่ได้มาน้องก็จะเป็นรูปอาร์ตอันนึงแล้วก็เป็นศิลปะสีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรบาวเฮาส์อันนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าพอจัดห้องเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรียงทุกอย่างสวยพร็อพสวยแล้วแล้วก็ใส่รูปแล้วเป็นยังไงครับซึ่งอันเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นไปเนี่ยมันก็จะเป็นแสงไฟแบบว่าสตูดิโอใช่ไหมเป็นหลอดไฟในห้องแล้วก็บวกกับไฟที่กินเปิดทิ้งไว้เพื่อให้มันถ่ายคลิปได้สว่างใช่ไหมครับมันก็จะได้มูดประมาณนึงแบบสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าลองปิดใช่ไหมปิดไฟแล้วก็ใช้แสงธรรมชาติอย่างเดียวคิดว่ามันก็สวยไปอีกมูดนึงเหมือนกันนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูพอมันเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็ได้มูดไปอีกฟิลนึงเลยนะอารมณ์แบบว่าคาเฟ่ธรรมชาติที่แบบเป็นกระจกบานใหญ่แล้วแสงเข้าเนี่ยคือกินชอบมากเลยถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็
อยากตรงเนี้ยทุบเราก็ทำเป็นแบบว่ากระจกบานใหญ่เลยให้แสงเข้าเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเตียงออกนั่นแหละเตียงออกนี่คืออยากเอามาแล้วทีนี้ถามว่าแล้วโซนเก่าล่ะมันเป็นยังไงบ้างของเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีอยู่แล้วเราทำยังไงบ้างใช่ไหมก็คำตอบก็คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปวางไว้ไหนก็จะมีโต๊ะอันนี้สองตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแยกกันได้เนี่ยโต๊ะฝาแฝดอันเนี้ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนแทนอาจจะแบบเหมือนที่บอกไปต้องเอามาสลับกับเก้าอี้ตัวนึงใช่ไหมตัวนี้ก็คือวางไว้ตรงนี้ก่อนซึ่งโซนเก่าที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมาอีกมุมนึงมันก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองอินเสิร์ตให้ดูครับและสุดท้ายนะครับผมสิ่งที่เราตั้งใจทำมันขึ้นมามุมนี้เลยเนี่ยก็คือเพื่อการถ่ายรีวิวต่างๆที่ใช้บนวิดีโอแนวตั้งนะครับผมมันจะเป็นลง Instagram ลง TikTok อะไรอย่างเงี้ยที่กินแบบว่าตั้งใจทำมันขึ้นมาเพื่อสามารถถ่ายรีวิวใหม่ได้เนาะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยพอมันเป็นแนวตั้งล่ะมันจะเป็นยังไงบ้างสวยขนาดไหนนะซึ่งพอเป็นแนวตั้งแล้วถ่ายรีวิวเนี่ยก็จะได้มุมประมาณนี้ครับทุกคนว่าคิดว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะเป็นมุมนั่งพื้นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นมุมกดลงมาให้เห็นกว้างๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็สำหรับการจัดมุมห้องนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจากคลิปเมื่อก่อนที่กินทำรีวิวเนี่ยก็จะเป็นคลิปประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะดูจืดๆหน่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็ดูมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมดูสนุกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเพื่อนคิดว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับผมก็รอบนี้ที่กินทำมุมห้องนี้ใหม่เนี่ยก็ใช้งบไปประมาณ 20,000 กว่าๆนะครับผมก็เพื่อนคิดว่าถูกหรือแพงหรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจบประมาณนี้นะครับผมหรือว่าใครมีคอมเมนต์อะไรยังไงอยากแนะนำอะไรกินก็แนะนำได้เลยนะเอาอะไรมาใส่เพิ่มดีหรือว่าควรเอาอะไรออกย้ายตรงนั้นด้วยตรงนี้ดีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยกินก็ตั้งใจว่าอยากกลับมาทำ YouTube นะใครอยากให้กินทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากเห็นกินทำอะไรก็สามารถบอกกันได้นะผมจะพยายามทำออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อนะครับผมก่อนจากกันไปยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและบ๊ายบาย